โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องประดำต้นกับเหมือนช่อง Back Cat อีกเช่นเคยนะครับกับการในครั้งสนับเกม Fantasy Town นี่นะครับวันนี้ท่านก็จะเป็นคอนเทนต์นะแนะนำกิจกรรมใหม่นะครับตอนนี้กิจกรรมเข้ามาเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของอีเวนต์กันก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีเติมรูบี้สะสมนะครับแล้วก็ยิ่งเติมยิ่งได้นะครับนี้ระยะเวลากิจกรรม9กรกฎาคมนะครับถึง16กรกฎาคมนะเข้าไปดูในกิจกรรมกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับสายเติมนะครับใครที่เติมรูบี้สะสมได้เยอะเนี่ยก็จะได้ของรางวัลตามด้านบนเลยนะครับนี่มีตัวละครแจกด้วยนะเห็นไหมตัวสุดท้ายนี่น่าจะเป็นอะไรนี้เหมือนเป็นวัว5ดาวนะครับเป็น5ดาวนะรู้สึกว่าจะเป็นตำนานนะครับเนี่ยดูจะกรอบสีแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถคลิกดูได้นะฮะอันนี้ก็จะมีสกินด้วยนะครับเป็นชุดมะเขือเทศหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะน่าจะเป็นชุดมะเขือเทศนะน่ารักดีนะฮะอันนี้โอ้น่าสนใจครับต่อไปกิจกรรมนะครับร้านค้ารับของฮัสซานนะครับอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่9กรกฎาคมถึง23กรกฎาคมนะครับอันนี้เราเข้าไปดูกิจกรรมกันนะครับเห็นเขาบอกว่าเลือกซื้อไอเทมตามใจ3ชิ้นเพียง30รูบี้ทุกวันนะครับกดเข้าไปดูอ๋ออันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของไอเทมนะครับที่เราสามารถซื้อได้นะอันนี้มีเงินด้วยนะครับให้ซื้อผมว่าถ้าเป็นผมนะผมจะซื้อทองครับทองขาดแคลนมากเลยนะอันนี้เราสามารถซื้อในส่วนที่ขาดได้ครับก็ได้เท่าไหร่เนี่ย3ชิ้นต่อวันนะครับใช่ไหม3ชิ้นวันละ1ครั้งใช่ถูกแล้วนะฮะเพียงแค่30เพชรนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปนะครับตู้หันษาของทอมมี่นะอันนี้เริ่มแต่1กรกฎาคมแล้วนี่ผมเพิ่งมาพูดนะฮะอันนี้ได้อะไรบ้างนี้เดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้จะมีเขียนบอกว่ารางวัลใหญ่นะครับเลือกรางวัลที่ต้องการ1ชิ้นก่อนนะครับผมอยากได้อะไรผมอยากได้ชาวเมืองไดโนเสาร์แล้วกันกดเข้าไปฮะตกลงคุณได้เลือกไดโนรางวัลนี้จะถูกตั้งเป็นรางวัลใหญ่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นกาชาครับดูจากการเปิดเพชรเนี่ยเช่นเราหมุนนะครับหมุน95เพชรเนี่ย5ครั้งเรามีโอกาสได้เจ้านี่ฮะรางวัลใหญ่นะเดี๋ยวลองหมุนสักครั้งนึงแล้วกันนะฮะ95หมุนเลยไปได้ไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเกลือโอ้โหไม่เฉียดเลยนะเนี่ยได้อะไรมาไม่รู้ฮะแต่ว่าไม่ได้รางวัลใหญ่นะฮะอ๋อถ้าเกิดเราหมุนต่อไปน่าจะไม่ได้ซ้ำเนาะคิดว่าอย่างไรนี่คือเราหมุนให้ดูนะฮะก็เรามาเสี่ยงดวงกันแล้วกันสำหรับกาชาตรงตู้หันษาของทอมมี่นะครับผมกิจกรรมต่อไปครับสวนดอกไม้ของทอมมี่นะอันนี้เริ่มตั้งแต่30มิถุนายนนะครับถึง15กรกฎาคมนะก็จะหมดแล้วด้วยนะอ่ะกดเข้าไปดูครับสวนดอกไม้ของทอมมี่นะครับตรงนี้เหมือนจะต้องลดน้ำเนาะแล้วก็ได้ของวันทางด้านขวานะครับอ๋อนี่ไงในส่วนของภารกิจนะครับเราสามารถล็อกอินเพื่อรับที่ลดน้ำได้นะครับนี่เลยอันนี้มีตั้งแต่เวลา 11:00 นถึงบ่ายแล้วก็บ่าย 3:00 ถึง 5:00 นแล้วก็ทุ่มถึง 3:00 นนะอันนี้ต้องเข้ามาล็อกอินเพื่อรับที่ลดน้ำนะครับแล้วก็มาลดตรงนี้นะครับผมต่อไปมาดูกิจกรรมทางด้านขวาครับนี่เลยนี่นะครับอันนี้มีอีเวนต์นะครับคิวป๊อปนะอันนี้เราต้องผลิตอะไรก่อนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ๋อนี่ไงเราต้องสร้างตัวต่อก่อนนะครับนี่เราต้องสร้างตัวต่อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ผมยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นดูนะครับกดเข้าไปอันนี้อะไรอ่ะหลังจากเตะบล็อกแล้วจะลากบล็อกดังกล่าวเพื่อวางได้น่าจะเป็นเหมือนต่อนะฮะเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกันนะเล่นไงวะลากตัวต่อมาแล้วไงต่อวะแรกมาต่อกันงั้นหรือไม่น่าใช่แถวแนวนอนเก็ตแล้วคุณผู้ชมแถวนี้เน่าแล้วฮะก็เหมือนตัวต่อไอ้นั่นแหละแต่ผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมเราต้องวางแบบ
เดี๋ยวอธิบายอีกทีแล้วกันนะอันนี้คือไปก่อนแล้วกันนะนี่เน่าละผมเข้าใจแล้วฮะผมก็เจอหลักการละอันนี้เราจะล้างทิ้งไปก่อนนะอันนี้มั่วไปก่อนแล้วกันนะมันไม่ได้แล้วให้เต็มไปเลยมันก็ยังอุตส่าห์ได้อีกเนาะมันน่าจะมีฟาวนะไม่มีฟาวนะคุณผู้ชมโอเคผมเข้าใจแล้วฮะว่าเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะไม่เล่นให้ดูก่อนนะโอเคเวลาก็คือทำให้มันมีช่องว่างอะครับหาง่ายๆเลยเหมือนโต๊ะต่อสมัยก่อนนะตอนแรกผมคิดว่าเกี่ยวกับสีไม่เกี่ยวนะครับเราแค่วางเรียงไปเลยนี่ครับตามพื้นด้านล่างนะแล้วตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับสีไม่เกี่ยวนะครับนี่แล้ววางอย่างนี้นะครับให้มีพื้นที่อยู่ด้านล่างแต่จริงๆถ้าเป็นโต๊ะต่อสมัยก่อนมันคือมันจะลดแถวลงไปได้หน่อยป่ะคือมันจะค่อยๆเลื่อนลงมาข้างล่างแต่นี้มันไม่นะฮะฉะนั้นเราก็แค่วางแถวให้มันเต็มครับแล้วก็สอดบล็อกให้มันลงตัวแค่นั้นเองนะครับนี่แบบนี้แค่นั้นเองนะนี่สอดนี่ดีกว่าอันนี้เราต้องแทรกช่องนี้ครับนึกออกไหมแต่มันจะแตกต่างจากตัวต่อสมัยก่อนตรงที่ว่ามันไม่เลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่เราก็ต้องวางช่องให้มันเต็มนะแบบนี้ผมว่ามันก็ยากเหมือนกันนะคุณผู้ชมยากเหมือนกันนะเราก็ต้องลดแถวนี้ครับอันนี้ช่องนี้ล่าสุดใช่ไหมปึ้มโหยิ่งวางยิ่งสูงนะนี่ละกันแต่แล้วยิ่งวางยิ่งสูงมันอาจจะมีทริคมากกว่านี้แต่ผมไม่ได้ดูนะโอเคโอเคแทรกไปก่อนนะเดี๋ยวก็ลงแถวนี้ยังพอไปได้อยู่โอเคหมดเวลาหลักคือช่องล่าสุดอะหลักคือช่องล่าสุดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวต่อสมัยก่อนมันจะค่อยๆเลื่อนลงมาแต่เดี๋ยวมันแค่ไม่เลื่อนลงมาแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากเท่าไหร่นะไม่ยากเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมคิวป๊อปนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอีเวนต์ใหม่แล้วก็กิจกรรมใหม่นะครับในรอบเดือนกรกฎาคมเราก็ถือว่ามีอะไรให้เล่นหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับสนุกมากเลยนะทำให้เราหวนคืนนะครับเกมตัวต่อผมก็จำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่างพวกเกมบอยอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราวางต่อช่องที่มันว่างใช่ป่ะมันจะค่อยๆเลื่อนลงมานะครับแต่ว่าเวอร์ชันของ SCT Town เนี้ยมันไม่เลื่อนลงมานะครับมันจะเป็นช่องล่าสุดเลยนะครับมันก็ให้ความแตกต่างอยู่พอสมควรนะแต่ก็ทำให้ย้อนนึกถึงวัยเด็กได้พอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็นี่เลยนะครับเข้ามาเล่นกิจกรรมคิวป๊อปได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องแม่ดำตัวกลมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับสำหรับครั้งหน้านะครับถ้ามีกิจกรรมอะไรใหม่หรือว่าจะเป็นคอนเทนต์สร้างบ้านเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันในช่องนะครับสำหรับวันนี้ครับช่องแม่ดำตัวกลมหรือช่องแม่แคทก็ต้องขอลาคุณผู้ชมน้องๆหนูในเกมแฟนตาซีทาวไปก่อนนะครับดูจ้า